จาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์ก็เหือดก็หอบไต่มาเรื่องกฎหมายสื่อสักสัปดาห์ที่แล้วกระมังค่ะคุณจิรชัยมูลทองร่วยในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งแผนปฏิรูปสื่อไปที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเรียบร้อยแล้วค่ะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติประธานก็คือท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ค่ะน่าสนใจค่ะนายแผนปฏิรูปสื่อที่ส่งถึงมือนายกเนี่ยเขาว่ากันว่ามีเนื้อหาทั้งสิ้น50หน้าประกอบด้วย6ประเด็นการปฏิรูปด้วยกันค่ะใน6ประเด็นเนี่ยที่น่าสนใจจริงๆมีแค่2ประเด็นนั่นเองในความรู้สึกผมนะค่ะคือประเด็นแรกน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการประเด็นเรื่องของการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อการกำกับดูแลควบคุมกันเองของสื่อนั่นแหละอีกประเด็นนึงน่าจะเป็นประเด็นที่ว่ากันด้วยเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเท่าที่ฟังดูนะสาระหลักๆมีการเสนอให้ยกเครื่องสถานีโทรทัศน์ NBT ก็คือกรมประชาสัมพันธ์ก็คือช่อง11นั่นแหละช่อง11กรมประชานั่นแหละสถานีโทรทัศน์ไทย PBS สถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT อสมทสถานีโทรทัศน์รัฐสภานี่ผมเพิ่งรู้ว่ารัฐสภาก็ตั้งสถานีโทรทัศน์เหมือนกันและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกททบ5น่าสนใจใช่ยกเครื่องนะอยู่ในแผนตรงนี้ด้วยเราจะต่อสายไปกันที่คุณจิรชัยมูลทองร่วยครับค่ะมีข้อสรุปมีบทสรุปละเอาละครับย้ำกันอีกครั้งกันนะครับแผนปฏิรูปสื่อที่คุณจิรชัยส่งถึงมือท่านนายกสัปดาห์ที่แล้วความยาว50หน้าประกอบด้วย6ประเด็นแต่เราขอโฟกัสเฉพาะ 2-3 ประเด็นก็พอใช่ค่ะตามสภาพเวลาที่มันเอื้อนะครับเราจะว่ากันด้วยเรื่องของประเด็นที่2ค่ะประเด็นที่2ก็คือประเด็นที่ว่าด้วยแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อหรือพูดง่ายๆเรื่องการกำกับดูแลกันเองนะคะคุณเจรชัยมุนทองโลยนะคะสวัสดีค่ะท่านประธานค่ะสวัสดีครับครับสุรมนรัตน์คุณดนายครับครับครับคุณเจรชัยฮะใน6ประเด็นขอโฟกัสสัก2ประเด็นแล้วกันตามสภาพเวลาที่มันเหลืออยู่นะประเด็นแรกจะเป็นประเด็นที่2เรื่องการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อตามข้อเสนอของคณะกรรมการเป็นรูปชุดของคุณจิรชัยก็เสนอกรรมการยุทธศาสตร์ว่าภายในปี61ควรจะมีการจัดทำร่างกฎหมายส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนและให้มีผลบังคับใช้ได้ภายในปี61เลยนะฮะโครงสร้างของกฎหมายฉบับนี้จะเป็นอย่างไรครับครับก็คงจะต่อยอดจากสปท.ที่ทำมานะครับสปท.ทำมาเนี่ยเขาแบ่งองค์กรสื่อไป3ช่วงช่วงแรกคือองค์กรสื่อนะครับองค์กรสื่อแต่ละคนต่างก็ดูแลกันสองก็คือองค์การสื่อก็เอาองค์กรทั้งหลายแหล่นี่จะรวมเป็นองค์การเป็นสมาชิกนะสุดท้ายอันดับที่3ก็คือสภาวิชาชีพสื่อนะครับเพราะงั้นเนื้อหาตรงนี้ก็คงจะคล้ายเดิมแต่ว่าวิธีการหรือเนื้อหาในเรื่องบทบาทหน้าที่ในการคัดสรรต่างๆเนี่ยอันนี้อาจจะผิดแตกต่างจากเดิมไปครับอ๋อครับครับโครงสร้างก็คล้ายๆกับร่างกฎหมายจริยธรรมสื่อฉบับสภาปฏิรูปสปท.ที่เคยเป็นประเด็นร้อนกันไปแล้วนะฮะถูกต้องครับนะฮะก็คือแบ่งระดับกลไกทางด้านวิชาชีพสื่อเป็น3ระดับก็คือองค์กรสื่อค่ะองค์หลายๆองค์กรมารวมกันเป็นองค์การสื่อหลายๆองค์การมารวมกันเป็นสภาวิชาชีพสื่อถูกต้องนะฮะถูกต้องครับ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 ทีนี้คำว่าองค์กรสื่อนี่นิยามไว้อย่างไรครับตรงนี้ดูเหมือนมีประเด็นทางเทคนิคเยอะพอสมควรนะฮะก็ยังไม่ได้ไปลงในรายละเอียดนะครับแต่ไงก็ตามผมคิดว่าขนาดนี้เราเองเราอยู่ในช่วงที่รัฐบาลได้ดำเนินการบูรการทั้ง11คณะคือลูกครับอีก2คณะที่แต่งตั้งมาก่อนทั้งหมด13คณะเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการดำเนินการดูว่ามีความเกี่ยวพันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับและกระบวนการที่จะให้ตรงนี้มีผลบังคับใช้ในร่างแผนที่เสนอไปนะครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนา3เดือนเนี่ยนะครับพอหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการดำเนินการที่จะติดตามแล้วล่ะวันนี้ผมเองเนี่ยวันนี้ผมก็มีประชุมสภาประยุกต์สื่อเหมือนกันนะครับก็จะมาคุยกันว่าสิ่งที่เรา
ตั้งโครงเอาไว้ในปี61เช่นให้มีตั้งคณะทํางานยกร่างพรบประกอบด้วยตัวแทนภาคส่วนต่างๆเนี่ยนะครับกําหนดไว้ในไตรมาสที่1ที่2ของเดือนของปี61เนี่ยบัดนี้มันเข้ามาไตรมาสที่ใกล้จะไตรมาสที่3แล้วนะครับเราจะกําหนดไทม์ไลน์กันยังไงวันนี้เราจะคุยกันด้วยครับโอเคถ้าเช่นนั้นนะครับในการออกแบบโครงสร้างองค์กรวิชาชีพสื่อองค์การสภาวิชาชีพสื่อสภาวิชาชีพสื่อและการออกแบบตัวคณะกรรมการของสภาวิชาชีพสื่อซึ่งจะมีนัยยะอย่างสำคัญยิ่งนะครับเรายึดคอนเซปต์อะไรครับเช่นให้คุมกันเองมีคนสื่อล้วนๆหรือเช่นให้มีการถ่วงดุลโดยคนแต่ละภาคส่วนหรืออย่างไรที่เราดีไซน์ไว้ครับดีครับคุณนายครับเราผมคิดว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเปิดมุมมองให้องค์กรต่างๆเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมด้วยนะครับนี่การปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนเนี่ยเราตั้งโครงสามเหลี่ยมไว้สามเหลี่ยมก็คือภาครัฐภาคสื่อและภาคประชาชนนะครับจะต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเพื่อกูลซึ่งกันและกันนะครับภาครัฐจะส่งสนับสนุนสื่อในมิติไหนนะครับและภาครัฐจะดูแลประชาชนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนกรณีที่สื่อละเมิดจะยังไงนะครับสื่อก็เช่นเดียวกันจะมีส่วนอะไรที่ให้รัฐสนับสนุนไหมสื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไรนะครับประชาชนจะขอให้รัฐเนี่ยดูแลคุ้มครองยังไงประชาชนจะดูแลตรวจสอบสื่อนะอันนี้เป็นสามเหลี่ยมที่อยากจะให้เป็นองค์คณะของการดําเนินการทุกมิติครับนะครับค่ะในส่วนของคณะกรรมการสภาวิชาชีพเนี่ยการได้มาต่างๆเนี่ยเราก็ให้แต่ละส่วนดูไม่มีปลัดสำนักนายกหรือใครเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกับร่างเดิมใช่ไหมคะอันนี้เราก็บอกว่าตัวแทนภาครัฐเนี่ยนะฮะเขาถามว่าไม่อยากให้ภาครัฐเข้ามากำกับหรือมาบังคับหรือมาควบคุมเนี่ยแต่เขาเปิดโอกาสว่าถ้าเป็นตัวแทนสื่อจากภาครัฐจะโอเคเขารับได้นะครับตัวแทนสื่อจากภาครัฐนะฮะนะค่ะตัวแทนสื่อแต่จากภาครัฐโอเคแต่ไม่ใช่ตัวแทนภาครัฐอย่างปลัดอะไรต่างๆไม่ใช่ใช่ไหมคะอันเดิมครับนะครับแล้วผมก็บอกเขานะสมัยผมเป็นปลัดสำนักนายกเนี่ยผมถือว่าปลัดสำนักนายกเนี่ยเป็นหน่วยงานกลางอยู่แล้วนะครับไม่เอียงไปทางไหนหรอกนะยังไงก็ตามก็ต้องมีภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนแต่จะเป็นนามประธานที่จะเป็นสื่อของภาครัฐก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมติดตามต่อไปครับครับและยังจะเอาภาษีบาปมาอุดหนุนการทำงานสภาวิชาชีพสื่อเหมือนร่างเดิมสมัยสปท.ไหมครับเนี่ยผมคิดว่าไอ้วงเงินที่มีอยู่หรือเป็นกองทุนที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเอามาสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมของสื่อนะครับผมคิดแล้วนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์และการใช้นี่ไม่ใช่ต่างคนต่างใช้ใครมือยาวก็ไปขอมาคงจะเป็นเรื่องของการดูแลการในมิติต่างๆเพราะด้วยการผมมั่นใจนี้นะครับครับไอ้ที่สมัยก่อนที่เขากลัวกันก็คือมีคนของรัฐบาลนั่งอยู่ในกรรมการสภาวิชาชีพสื่อขณะเดียวกันกรรมการสภาวิชาชีพสื่อก็จะไปกําหนดกลไกกองทุนส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพสื่อก็จะใช้เงินในกองทุนซึ่งมาจากภาษีนั่นแหละไปใช้ในการซื้อสื่อทั้งหลายให้เข้ามาอยู่ในเครือข่ายของราชการเท่านั้นเองที่เขากลัวกันแต่ว่าในร่างนี้ไม่มีตรงนั้นแล้วใช่ไหมครับคิดว่าคงจะไม่มีนะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยไม่ว่าทางผู้แทนสปท.เดิมนะครับแล้วก็สื่อที่เคยร่วมกันมาหรือสื่อใหม่ที่มาร่วมเป็นกรรมการเนี่ยก็บอกว่าในหลักการเนี่ยมันสามขั้นชัดเจนอยู่องค์การสภาวิชาชีพสื่อนะครับแต่ที่มาของคณะกรรมการขอให้มีการทบทวนหน่อยเถอะนะครับบทบาทของสภาวิชาชีพให้มีการทบทวนหน่อยเถอะอันนี้ก็เปิดกว้างอยู่แล้วนะครับโอเคครับครับแต่ว่ากองทุนก็ยังจะมีอยู่และทุนประเดิมในกองทุนก็จะมาจากภาษีอันนี้ก็ยังมีอยู่นะก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับใครมีเงินก็มาสนับสนุนเถอะนะครับแล้วก็กองทุนนี้จะทําหน้าที่สนับสนุนสื่อที่คิดว่าที่เห็นที่พิจารณาแล้วว่าสร้างสรรค์ครับอยากให้เป็นอย่างนี้ครับคุณดนัยครับเพราะว่าหลายมิติที่สื่อเองออกไปหารายได้จากการพัฒนาของตนเองเนี่ยทําให้คุณภาพของสื่อคุณภาพของสาระสำคัญเนี่ยมันโทษนะมันอาจจะด้อยลงไปนะครับแต่ถ้าหากว่ารัฐมีการส่งเสริมเช่นขนาดเนี้ยทางปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนเนี่ยเรามีเป้าหมายก็คือสื่อต้องเป็นโรงเรียนของสังคมนะครับสื่อควรจะมีหน้าที่3เรื่องหนึ่งก็คือการให้ความรู้กับประชาชน2ก็คือส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมธรรมเนียมประเพณีนะครับสามก็คืออะไรที่เป็นทักษะที่ดีก็คงจะเอามาเป็นตัวอย่างครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าจะให้สื่อเขาไปผลิตเองทุกอย่างทุกสีเนี่ยมันไม่โดนใจชาวบ้านนะโฆษณาจะไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐอาจจะต้องมีส่วนส่งเสริมดีกว่านี้ครับ
ครับครับเอาละครับมีอีกไฮไลท์นึงกันนะครับเป็นเรื่องที่3การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศหัวข้อที่น่าสนใจเห็นจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงการบริหารจัดการโทรทัศน์ที่เป็นของรัฐเช่นช่อง11ไทย PBS อสมทแล้วก็ททบ5แนวคิดในการที่จะปรับปรุงนี้จะปรับปรุงอย่างไรครับกับเรียนคุณนายคุณอมรรัตน์นะครับว่าอันนี้มันเป็นพงจากทางสปท.มาแล้วแล้วเราก็คิดว่ามันเรื่องที่มีประโยชน์สำหรับการปฏิรูปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT เนี่ยนะครับข้อเสนอสปท.บอกว่าการจัดผังรายการของ NBT เนี่ยควรจะมี2ส่วนใน 100% เนี่ยกรมยังพันเองนะผู้รับผิดชอบ NBT เนี่ยควรจะรับผิดชอบเพียงแค่ 60% ครับจากผังรายการอีก 40% เนี่ยควรจะให้เปิดโอกาสให้กระทรวงในการอื่นๆและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดผังรายการนะครับคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นผมตั้งธงไว้ว่าปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเนี่ยอะไรที่เป็นของรัฐต้องปฏิรูปตัวเองก่อนสำหรับไทย PBS หรืออสมทเนี่ยก็มันอยู่ในเป้าหมายที่จะไปปฏิรูปเขานะครับได้จะส่งโปรยหัวไปว่าขอให้แต่ละส่วนนั้นได้ปฏิรูปตัวเองด้วยเหมือนกันครับนะครับขอให้ปฏิรูปตัวเองครับครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่เห็นบอกว่าจะมีการเสนอยกร่างกฎหมายวิทยุโทรทัศน์แยกต่างหากจากกฎหมายของคสช.แล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการประมูลคลื่นความถี่สำหรับวิทยุและโทรทัศน์ตรงนี้เอากันถึงขนาดนั้นเลยนะฮะแสดงว่าจะแยกวิทยุโทรทัศน์ออกจากกฎหมายคสช.เหรอฮะอันนี้ยังในส่วนทางผมเองยังไม่ได้คิดกันนะครับนะครับแต่อาจจะมีในส่วนของการตกทอดมาจากสปท.นะครับที่ไปแก้ร่างเพิ่มหยัดการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะครับอันนี้เป็นผลพวงจากทางสปท.ได้ดำเนินการไว้แต่ก็ถือว่าดำเนินการกันไปเถอะนะครับแต่เราอยากจะมาปรับปรุงในเนื้อหานะครับในสถานีที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็น NBT ไทย PBS ซึ่งผมบอกว่าไทย PBS เนี่ยเขามีตัวอย่างลักษณะการจัดผังรายการที่ดีนะครับอาจจะเป็นแนวที่จะเอาแนวของไทย PBS เนี่ยมาทำกับทาง NBT ด้วยอันหนึ่งครับนะครับนี่แสดงว่าแผนปฏิรูปที่เราส่งไปที่กรรมการยุทธศาสตร์ชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังเป็นแค่โครงยังต้องหยิบฉวยมาคิดต่ออีกเยอะเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับอันนั้นเป็นร่างแผนนะครับขณะนี้แผนทุกอย่างก็ทางรัฐบาลก็ได้เห็นชอบแล้วต่อไปเป็นเรื่องการติดตามการผลักดันของแผนให้มันเกิดเป็นรูปธรรมนะครับก็คือกิจกรรมในแต่ละแผนนะครับครับเอาละครับครับขอบพระคุณมากครับคุณจิรชัยครับขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับยินดีครับสวัสดีครับครับคุณจิรชัยมูลทองร้อยนะคะประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศจับทิศทางที่จะเคลื่อนไปได้ไหมครับเรื่องปฏิรูปสื่อของรัฐบาลของคสช.ค่ะจับได้บางประเด็นบ้างจับได้บางประเด็นค่ะ okay. เรื่ององค์การกำกับดูแลเอาละครับก่อนที่จะพักโฆษณา